ที่แจ้งเอกสารไปให้แล่หลวงนานี่คงเห็นแล้วว่ามันมีเหนือห้างมากคราวนี้เหนือห้างมากนี่มันก็แปลว่าต้องคุยกันยากธุรกิจแหละนะครับแล้วชาวนี่คุยไปแล้วรอบนึงที่บางแก้ววิเลยการอาชีพบางแก้วที่จริงมันยังมีหลายเรื่องนะครับที่ว่ามันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจมบุญหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดแต่ว่าก็ถือว่าไม่ปลื้มแล้วก็ติดต่อกันอยู่มีอะไรก็ติดต่อตัวหยอกหูมาก็ได้นะครับคุยกันหรือว่านัดรอพิเศษผมก็ไปตามไปหาถึงเทได้แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ตามกำหนดการจริงๆก็คือว่าง่ายๆครับก็มาถึงคุยกันเอาเรื่องคือครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมเคยฝากเอาไว้ว่าผมจะไปชุมรอบนี้สักประมาณเดือนตุลาจำได้ไหมครับประมาณเดือนตุลาแต่มันก็ลวงเลยมากจากนี้ข้าไปท่านว่าเกือบจะปีไหมอะไรก็ผ่อนเวลาไปสักทีนึงก็นี่ไอ้ตัวเทวายากจะมาคุยรอบนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับว่าผมหลับฟังแต่ละคนเสนอกันแล้วความคิดเห็นคือเสนอมาแต่ว่านโยบายเล่าอยากจะอยู่อนาคตเล่าอยู่เป็นพรือนะครับเรื่องนี้คุยกันแล้วถึงกับบอกว่าเราอยากจะมีรายละเอียดเป็นพรือกันแล้วกันพอต้องควรแล้วแหละนะครับผมก็หลับฟังไปผมก็เลยมาครั้งนี้คือเอาไอ้ตัวรางความคิดทางมอสนะครับเดี๋ยวเป็นรางมาตรการคุ้มครองที่ไปหลอมเนี่ยเอารางทางมอสเอามาเราบรรจุลงในแรมนี่เราเอาไปแจกให้อ่านแรกหลวงนานะครับกับบางคนพึงได้แหละว่ามันก็คงต้องขออภัยเพราะว่าในขั้นตอนนี้คือทางสพ.เขาอนุมัติก่อนว่าเอาละพร้อมที่จะประชุมได้แล้วถึงพอพร้อมถึงมันอีกสิ้นปีแล้วเนี่ยมันก็ทำเสร็จได้นะครับแต่ว่าเมื่อเทวาเนี่ยถ้ามีอะไรก็โทษตามผมก็ได้นะครับผมก็มาคุยด้วยได้ในรายละเอียดต่อนะครับก็นี่วันนี้นี่เราก็เหมือนเคยครับเรามีการคุยกันแล้วก็ท้ายถอดนะครับท้ายถอดโดยวิทยุชุมชนตำบลท่าข้ามนะครับเป็นทีวีออนไลน์ด้วยมีทางกล้องวิดีโอการนี้คือถ้าใครเข้าไปเปิดเว็บไซต์ก็แลได้ทั่วโลกเลยแต่เราแรงภาษาตายฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนาะก็ไม่ฝืนแล้วเราแรงตามภาษาเราครั้งที่แล้วมีปัญหาบ้างเล็กน้อยตรงที่ว่าพอเราคุยกันภาษาตายครับปรากฏว่าคนถอดเทปเลยเอาไปให้เด็กจะถอดเทปมันได้บันทึกพิมพ์ได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าเด็กใต้แท้ๆพอฟังการประชุมภาษาตายมันพิมพ์ไม่ออกไม่น่าเชื่อนะคุณสันเด็กตายเล่าเนี่ยฟังเวลาตายไปชุ่มกันเวลาพบบันทึกการประชุมมันแปลไม่ออกครับก็เลยว่ามันผือก็เอาข้อกลางนะแต่ว่ากลางมากปนตายมากก็ไม่ผือแล้วนะอย่างหน่อยมันฟังออกได้ครึ่งนึงอย่างดีนะครับก็เพื่อให้กระชับนิดนึงนะครับเพราะว่าประเด็นเยอะอย่างที่เรียนก็เอาว่าผมจะเล่าให้ฟังย่อๆนิดนึงตามเอกสารที่แจกไปเนี่ยนะครับสำหรับใครไม่มีพอดีไม่ได้มีสต็อกเผื่อไปอาจจะชำเลืองดูนิดหน่อยได้นะครับเดี๋ยวผมไล่เปิดดูหน้าจอเหมือนกันดูหน้าจอเอานะครับแล้วก็เรื่องแรกที่อยากจะเรียนก่อนก็คือไอ้เรื่องภาพนี้ครับภาพนี้จริงๆแล้วมันก็ในเล่มมีนะครับแต่ว่าที่ให้ดูเพื่ออยากจะให้เห็นภาพรวมก่อนว่าไอ้เรื่องปัญหาเรื่องสาเหตุของสิ่งแวดล้อมเราคืออะไรบ้างที่พูดอย่างนี้เพราะว่างี้ครับคือเวลาเราพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางคนบอกว่าอ๋อเรื่องน้ำเสียเหรอใช่ไหมครับบางคนพูดอยู่แค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วภาพนี้จะให้เห็นทั้งหมดตัวเล็กตัวใหญ่อาจจะดูยากนิดคือให้เห็นเลยว่าบางทีเนี่ยสมมติเราทำเกษตรอยู่เนี่ยนะครับเราทำเกษตรอยู่เราบอกว่าไม่เกี่ยวกับเราในเกษตรเราไม่ได้ทำน้ำเสียแต่ว่าไม่ต้องอะไรมากครับเราแค่ขุดดินยกบ้องหน่อยเนี่ยแล้วน้ำมันไหลผ่านอาจจะไหลยิ่งช่วงนี้หน้าน้ำมันไหลผ่านแปลงเราลงไปแล้วก็เอาหน้าดินไปด้วยหรือเอาไอ้พวกปุ๋ยพวกอะไรยาฆ่าแมลงลงไปเนี่ยไอ้พวกยาฆ่าแมลงหรือว่าไอ้ตะกอนดินทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนเพียงแต่ว่าไอ้มีส่วนอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพถูกไหมครับเป็นอาชีพมันยังไงก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราห้ามไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำให้กินไอ้อย่างเงี้ยก็คือว่าเรายอมรับกันได้แต่ว่าถ้าลองนึกภาพสิครับถ้าทุกคนทุกหมู่บ้านเนี่ยทำแบบนี้หมดเลยถ้าทำแบบนี้หมดเลยนั่นก็แปลว่าปัญหาไอ้เรื่องตะกอนในลำน้ำนะครับเรื่องของความตื้นเขินที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นพอตะกอนมากขึ้นความตื้นเขินมากขึ้นเรื่องของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของสัตว์น้ำก็
็จะร่อยรอไปผมคิดว่าดูในห้องนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอายุแถวๆ50ขึ้นเนาะ50ว่าอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าย้อนอดีตเนี่ยผมว่าแถวนี้เคยอุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่มาวันนี้มันร่อยหรอส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่พูดถึงการจับปลาเกินกำลังอะไรก็แล้วแต่พูดถึงว่าธรรมชาติของมันเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่เอื้ออำนวยนะครับเพราะว่าเรื่องมลพิษมันเยอะแล้วก็ความตื้นเขินก็มีปัญหาพอมันอยู่ไม่ได้จากเคยทำประมงก็ตอนนี้ก็บางคนเท่าที่ผมเจอบางคนก็เปลี่ยนอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขืนทำประมงก็ไม่พอกินนะครับตอนนี้แม้ว่าบางทีทางประมงเขาพยายามเอาหันปลาพันอะไรมาช่วยแต่ก็นั่นแหละครับมันคือเป็นการไปแก้ปลายเหตุมันก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังดูเขาก็บอกว่าคือถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะย้อนสอนกลับไปว่าเราก็จะไปรักษาสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นเพื่อเราจะได้มีทรัพยากรประมงที่สมบูรณ์มากขึ้นแต่นั่นแหละครับเราทำจากปลายเหตุย้อนไปหาต้นเหตุเนี่ยมันเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติเราไปคุยกันให้เห็นภาพรวมนะครับภาพนี้จะบอกภาพรวมทั้งหมดว่าเรามีผลกระทบเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเกิดอะไรนะครับแล้วเรื่องไหนมันมากมันน้อยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับอันนี้เป็นภาพรวมๆก่อนแต่ว่าสาเหตุจริงๆโดยสรุปอย่างนี้ครับโดยสรุปก็คือว่าผมถอยหลังอดีตนิดนึงอดีตเราอย่างที่นี่จากปากพยูนเนี่ยอดีตผมว่าไม่ใช่แค่สมัยรัชกาลที่5แน่นอนปากพยูนเราเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนโบราณชุมชนหนึ่งเหมือนกันในรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราเป็นชุมชนโบราณชุมชนหนึ่งนะครับเรามีการตั้งดินฐานที่นี่เพราะว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในน้ำในป่าในเขาเนี่ยเรามีความสมบูรณ์เยอะที่นี่มีตั้งแต่ทะเลลงไปถึงภูเขาใช่ไหมครับเรามีหมดเลยฉะนั้นการตั้งดินฐานนี้มันสำคัญแต่ว่าถ้าวันนี้ปัญหาคือเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไม่ค่อยได้บริหารจัดการแหละคือใช้มันไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเสื่อมโทรมเร็วผมคิดว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยแค่รุ่นลูกหรือรุ่นหลานเราเนี่ยปัญหาจะยิ่งมากขึ้นไปเลนหลนยิ่งไม่รู้จะกินอะไรแล้ววันนั้นนะครับฉะนั้นในการที่เราใช้ประโยชน์ที่ดินเราหรือใช้ประโยชน์ทรัพยากรเราเนี่ยโดยขาดการจัดการเนี่ยนี่คือประเด็นปัญหาสำคัญนะครับฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ควรจะต้องมีมาตรการซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายหน่วยงานก็พยายามทำอยู่นะครับมีทั้งมาตรการในเชิงของการทำโครงสร้างทำอะไรต่ออะไรนะครับก็ทำไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วมาตรการในเชิงรณรงค์ก็ทำอีกแต่รณรงค์เสร็จแล้วเป็นไงครับมันก็ไม่มีผลอะไรคือถ้าคนที่สำนึกดีก็จัดการได้เมื่อเช้าก็มีเหมือนกันก็มีบางคนบอกว่าก็มีฟาร์มหมูแล้วเขาก็จัดการเรื่องน้ำเสียในฟาร์มเขาเรียบร้อยอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่แล้วคนที่ไม่ทำล่ะคนที่ไม่ทำแล้วก็บอกว่าคนทำนะก็อยากทำแต่ว่าไม่ยังไม่ทำตอนนี้ได้ไหมนะครับมันก็เลยไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าแล้วอย่างไรจริงอยากจะทำนะครับอยากจะเรียนว่าเท่าที่ดำเนินการมาเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ทำอยู่นะครับก็คือว่าเราจะทำเวทีและทำการพูดคุยมีการสัมภาษณ์เจาะลึกบางท่านก็คงได้คุยกลุ่มเล็กกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้แนวคิดอันหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้การออกมาตรการเป็นกฎหมายในเชิงบังคับเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันว่าไม่มีใครอยากไปครับเพื่อนหรอกนะครับสมมุติว่าวันนี้พอดีผมไม่แน่ใจมีท่านนายกกี่ท่านนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านนายกไปไล่บี้ลูกบ้านท่านมันก็แหมเขาหน้าไม่เลือกดีกว่าเนาะไม่อยากเลือกแล้วเพราะว่าเสียอารมณ์นะครับฉะนั้นท้องถิ่นเองก็ไม่อยากจะไปทำอะไรในทางที่ดูเหมือนใช้อำนาจนะครับในภาคส่วนอื่นๆก็ไม่ต่างกันครับไม่ว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยก็การมีปัญหามันไม่รู้ว่าเกิดเป็นหนังสือร้องเรียนสักฉบับก็มีปัญหาแล้วนะครับการพิจารณาความดีความชอบก็ติดขัดไปหมดฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็คือว่าถ้าที่ผมแลกเปลี่ยนความเห็นกันมาตลอดก็หลายเดือนเนี่ยนะครับก็หลายคนก็บอกว่าทำมาตรการในเชิงส่งเสริมได้ไหมนะครับต้องยอมรับว่ายากนะครับมาตรการส่งเสริมเนี่ยเหมือนกับเราบอกว่าเด็กทำไม่ดีเราก็เรียกว่าตักเตือนเรียกว่าตีอันนั้นมาตรการลงโทษแต่มาตรการจูงใจบอกถ้างั้นทำไงให้หันมาทำดีเนี่ยอันนี้ยากนะครับมันเป็นกระบวนการซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเหมือนกันการที่บอกว่าควรมาทำดีนะคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรามีบทยาก
จทย์ยากๆไปช่วยกันคิดนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดนิดนึงผมต้องเรียนก่อนว่าสำหรับในส่วนราชการที่เห็นภาพอยู่แล้วคงไม่เป็นไรนะครับในส่วนภาคประชาชนอาจจะช่วยดูนิดนึงคือในเรื่องความเป็นเอกภาพกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันว่ากฎหมายเราเนี่ยคือเรามีกฎหมายหลายฉบับมากเลยนะครับบางทีก็เป็นในเรื่องของความซ้ำซ้อนกันแล้วเราก็ทำไงความซ้ำซ้อนนะครับความซ้ำซ้อนของการใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ทำงานยากนะครับถัดมาอีกในเรื่องโครงสร้างคือโครงสร้างกฎหมายเราเนี่ยคนทำเรื่องป่าก็มีแต่กฎหมายเรื่องป่านะครับทำเรื่องน้ำกฎหมายเรื่องน้ำทำเรื่องอะไรก็แยกเป็นเรื่องๆหมดเลยแต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในองค์รวมไหมครับนะครับเหมือนชีวิตเราเนี่ยไปแยกเอาส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับหมออีกส่วนหนึ่งก็อยู่กับการศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็อยู่กับอบต.เนี่ยมันแยกอย่างนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นการมององค์รวมเนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของหลักนิเวศวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบที่ไม่ได้แยกส่วนนะครับถัดมาอีกอันนึงคือเรื่องเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาของกฎหมายเราเนี่ยถ้ามาตัดไม้ทำลายป่าเราอาจจะบอกว่ามีโทษนะครับเราก็ลงโทษไปแต่ถามว่าลงโทษเสร็จแล้วเป็นไงครับต้นไม้มันคืนกลับมาไหมนะครับฟันต้นไม้ล้มไปแล้วพอบอกว่าลงโทษเสียต้นไม้จะยืนกลับมาไหมครับมันไม่มาแล้วนะครับดังนั้นต่อให้ลงโทษลงทันอย่างไรเนี่ยมันก็มีแต่เสียตลอดกฎหมายแบบนี้เนี่ยมันก็คือว่ามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันระยะยาวเนี่ยบางทีนะครับผมคิดว่าหลายท่านก็รู้ว่าเรายอมจ่ายค่าปรับก็ได้ปรับแค่นี้เหรอเพราะเราไปทำอะไรบางอย่างแล้วมันได้รายได้มากกว่านั้นนะครับคือค่าปรับก็ยังคุ้มอ่ะปรับมากกว่านี้ยังคุ้มเลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นว่าไอ้วิธีการจัดการเนี่ยมันควรจะต้องเน้นวิธีการป้องกันมากกว่าไปตามแก้ไขอยู่นะครับและเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรที่จะใช้กฎหมายเหมือนกันเนี่ยอย่างตอนต้นก็บอกว่ามันมีหลายฉบับนะครับมีแยกเป็นส่วนๆด้วยพอถึงผู้ใช้บังคับกฎหมายอีกก็เยอะทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างในท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยท้องถิ่นก็มีอำนาจส่วนกลางก็มีอำนาจแล้วพอจะใช้อำนาจใครใช้บางทีโยนกันไปโยนกันมาโยนเสร็จสุดท้ายก็ไม่มีใครรับผิดชอบทุกคนนะครับดังนั้นแบบนี้นี่ก็คือไปไม่รอดเหมือนกันนี่เป็นข้อจำกัดของมันสุดท้ายจริงๆคือเรื่องของคนไม่ว่าอะไรจะออกมาวิเศษวิโสไงถ้าคนรู้สึกมีทัศนคติในทางที่ยังไม่ช่วยกันเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดครับดังนั้นในมิติของการทำกฎหมายจริงแล้วมันต้องมีกระบวนการผมอยากจะเรียนว่าในช่วงที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยมีเวลา8เดือนก็เรียนได้เลยว่าไม่มีทางทำให้ละเอียดได้หรอกนะครับไม่มีทางทำเวทีทำให้ทุกคนอยากจะช่วยกันบอกว่าเราควรจะมาคิดหามาตรการยังไงในทางสร้างสรรค์และทำให้ทุกคนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทำไม่ได้ครับนะครับได้ที่ก็แต่เพียงมาพูดมาจามาชวนคุยนะครับแล้วก็คงต้องหวังว่าน่าจะมีการขยายผลต่อแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยในอำนาจของท้องถิ่นเองท้องถิ่นนั้นมีอำนาจทำกฎหมายกันนะครับสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเองได้สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในพื้นที่ตัวเองทำได้อยู่แล้วนะครับอาศัยมือสภาท้องถิ่นจัดการเองได้หมดเลยออกข้อบัญญัติตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอคนไกลจากส่วนกลางมาจัดการให้นะครับฉะนั้นนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องคนเป็นเรื่องที่ทำยากผมยกตัวอย่างเมื่อเช้ายกไปแล้วรอบหนึ่งฉะนั้นคนมาเวทีเช้าก็อาจจะฟังรอบสองรองนายกที่บางกล่ำเล่าให้ผมฟังว่าเขาเห็นว่าปัญหาการขุดดินมาถมในที่ของประชาชนบางกล่ำเนี่ยบางรายเนี่ยมันก็แก้ปัญหาน้ำท่วมได้นะครับแต่บางรายไม่มีเงินมาถมดินเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะว่าบ้านข้างๆถมเสร็จบ้านตัวนั้นมันต่ำกว่าเพื่อนเขาน้ำท่วมก็เดือดร้อนเขาก็เลยร่างข้อกำหนดขึ้นมาอันนึงว่าเขาไม่อยากให้มีการถมดินแล้วก็ใครจะสร้างบ้านเนี่ยต้องยกพื้นหมดก็เห็นว่าร่างมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับอาจจะทำยากนิดนึงเพราะว่าการไปห้ามถมดินมันกระทบเยอะนะครับอย่างที่นี่เรามีภูเขาที่ขุดดินไปขายใช่ไหมครับตัวนี้คือถ้าสมมติบอกว่าห้ามถมดินก็แปลว่าดินก็ไม่รู้ไปขายใครนะแล้วธุรกิจขุดดินเอาไปขายนี่ก็ลำบากอย่างนั้นนะครับซึ่งอย่างนี้เหมือนกระทุบหม้อข้าวกันเหมือนกัน
ก็ยอมรับว่ามันกระทบแน่นอนนะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดเหมือนกันว่าเรายอมกันได้ขนาดไหนแต่ถามว่าแล้วขุดต่อดีไหมผมไม่ทราบใครเป็นเจ้าของบ่อดินอาจจะอย่างนี้ก็ได้ผมไม่รู้จักนะแต่ว่าถามว่าขุดต่อดีไหมอาจจะบอกว่าอยากขุดได้ไหมเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างน้อยมันไม่สวยล่ะอ้าวนะครับมันไม่สวยล่ะหรือไม่ใครอยู่บ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลัวมันเกิดนานไปขุดไปถึงบ้านโดยดินจะถล่มอะไรเงี้ยหรือในสภาพของไอ้การวงจรชีวิตธรรมชาติเนี่ยไอ้เรื่องระบบนิเวศเนี่ยมันก็เสียหายแต่แน่นอนมันกระทบกับรายได้ถูกไหมครับมันจะมีทางออกยังไงในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทั้งหมดนี่เป็นประเด็นที่ว่าเราต้องช่วยกันนะครับก็นี่ในเชิงกระบวนการเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าตั้งแต่เวทีแรกที่เริ่มเนี่ยผมยึดหลักสามเหลี่ยมพิเศษภูเขาของอาจารย์ประเวศอยู่นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านจากอยู่แล้วไอ้รูปเนี้ยนะครับคือถ้าเราจะเคลื่อนงานทั้งหมดจะผลักดันเนี่ยคือมาตรการทางกฎหมายก็เป็นเรื่องของการจัดการสาธารณะนะครับมันไม่ใช่เรื่องของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นไอ้การเคลื่อนงานเนี่ยส่วนแรกจริงๆก็สำคัญเลยก็คือภาคราชการการเมืองเนี่ยตัวนี้เป็นกลไกเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับต่อให้เราคิดแทบตายยังไงก็ตามทีถ้าสมมติว่าการเมืองก็ไม่เอาราชการก็บอกไม่เอาเนี่ยภาคประชาชนก็วิ่งกันเหนื่อยครับนะครับแต่เช่นกันครับถ้าการเมืองกับราชการเขาเคลื่อนแต่ว่าในภาควิชาการเนี่ยไม่มีหลักวิชาเลยไม่มีความรู้เลยเป็นเอาแค่ความรู้สึกแล้วก็ไปตัดสินทำนโยบายซึ่งมันอาจจะไม่ถูกเรื่องนะครับตัวนี้ไปไม่ได้และสุดท้ายคือประชาชนถ้าประชาชนบอกไม่เอาสักอย่างนึงนะครับจะมาหวานล้อมบอกการเมืองบอกว่าดีราชการบอกว่าดีทางนักวิชาการก็บอกดีแต่ว่าประชาชนบอกอันนี้ไม่เอาไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่บ้านเขานะครับมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นภาพนี้ก็เลยเป็นภาพที่เรียกว่าเอาไว้ในอนุสติเลยนะครับว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยต้องนึกถึงสามเหลี่ยมนี้ไว้ตลอดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงในการคิดอยากจะเรียนว่าปกติแล้วในบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องของนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทางนักวิชาการหรือว่าทางภาคราชการในส่วนที่ทำเรื่องระบบนิเวศเนี่ยนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีมุมมองแบบนี้ก็คือว่าจะเป็นอะไรที่มองเอาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับมันก็ต้องเอาอย่างนี้เป็นหลักนี่แหละเพียงแต่ว่าเวลาพอไปมุ่งเป้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ละเลยส่วนอื่นไปนิดนึงนะครับฉะนั้นการทำกฎหมายครั้งนี้มันจะมีเรื่องของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมด้วยนะครับหรือบางคนเขาเรียกว่านิเวศวิทยาเป็นแบบชุมชนก็มีเหมือนกันคือเอาตัวชุมชนเอาวัฒนธรรมเอาวิถีชีวิตมาเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับไม่ใช่เราเอาแต่สิ่งแวดล้อมไว้แต่คนไม่รู้อยู่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมกับคนมันต้องไปด้วยกันผมเคยพูดเล่นๆตอนสมัยปี47-48ตอนนั้นตอนโครงการแม่ลูกน้ำทะเลสาบเกิดใหม่ๆพอดีผมไปช่วยเรื่องงานผังเมืองอยู่ด้วยพูดเล่นๆว่าอยากให้สิ่งแวดล้อมรูปน้ำทะเลสาบดีเลยก็ย้ายคนออกไปจากรูปน้ำสิสัก 2-3 ปีเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละจริงๆนะครับเพราะว่าในเขตร้อนชื้นอย่างบ้านเราเนี่ยร้อนชื้นบ้านเราเนี่ยปล่อยไว้สักพักเดี๋ยวภูเขาก็คืนนะครับน้ำมันก็ดีเองแต่แน่นอนมันทำไม่ได้ครับเพราะเราต้องอยู่ที่นี่ดังนั้นในมิติของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมหรือชุมชนเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องดูด้วยนะครับโดยเฉพาะหัวข้อของงานนี้ก็คือว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะครับและสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันวิทยาการเมืองยิ่งการเมืองการปกครองการจัดการการบริหารเนี่ยอันนี้คือพวกกลไกที่เรามีอำนาจทั้งส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคและก็ท้องถิ่นแล้วยังมีของตอนนี้ก็เคลื่อนเรื่องของสภาชุมชนนะครับซึ่งมามิติจากชุมชนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาบรรจบกันเนี่ยไอ้การจะผลักดันทั้งหมดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันและเคลื่อนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำงานยากแต่ต้องทำครับนะครับเพราะว่าถ้างั้นเราก็จะมีกฎหมายซึ่งเขียนได้เขียนไงก็ได้ประกาศไงก็ได้แต่ว่าไม่เคยใช้งานได้เลยนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยสะท้อนจากที่ผมนำเรียนข้างต้นว่าเรามีประเด็นปัญหาเยอะมาตรการเรามีเยอะทั้งหมดเลยแต่ไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับอันนี้เรื่องของกรอบแนวคิดผมฉายมาหลายรอบแล้วผมขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่าในเอกสารก็มีว่าคิดอย่างไรบ้างในเชิงของการกำหนดเขตพื้นที่นะครับแล้วก็เห็นภาพนี้นิดนึงนะครับเป็นการทบทวนนิดหนึ่งว่าผมมองว่ารูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยมันมี3วงเนี่ยครับไอ้ตัวสีฟ้าด้านในคือทะเลสาบเขียวอ่อนด้านถัดมาก็คือตัวพื้นที่ขอบทะเลทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนั่นเองนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วพอออกไปวงนอกสุดก็เป็นพื้นที่อาจจะเป็นที่สูงขึ้นไปหน่อยหรือเป็นภูเขาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันโยงกันยังไง
คือถ้าโยงโดยระดับของความสูงต่ำของประเทศก็เป็นวงแหวนถูกไหมครับแต่ถ้าโยงในลักษณะของลุ่มน้ำย่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นแนวที่พุ่งเข้าไปหาทะเลสาบฉะนั้นถ้าจะคุ้มครองเนี่ยอยากจะเรียนว่าทะเลสาบเรามีพื้นที่มี3ตัวเลขพื้นที่ได้แต่ 8,000 มั่ง 9,000 มั่งหรือ 10,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยพื้นที่ขอบเขตทะเลสาบเรารู้สึกยังตกลงกันไม่ได้เอาตรงไหนดีผมก็เลยโอเคไม่ต้องตกลงก็ได้แต่ว่าโดยหลักการเนี่ยก็คือว่ามันจะคุ้มครองทั้งหมดไม่ไหวครับผมคิดว่าในประเทศไทยไม่เคยมีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใหญ่ขนาดนั้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วก็เลยเลือกว่าเอาที่เป็นจริงๆก็เอาเฉพาะตัวผืนน้ำกับพื้นที่ที่เป็นรอบๆน้ำได้ไหมนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือว่าเอาเขตตำบลนั่นเองเขตตำบลที่อยู่รอบตัวทะเลสาบซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับซึ่งถ้าจากรูปนี้ผมให้ดูว่าสำหรับคนที่เคยร่วมโครงการ M2 มาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสักกี่ปีละใครจำได้ไหมครับคุณสารเคยร่วมไหมตอนนั้น M2 ทักน่าจะ38เหรอ38นะนี่ก็มาถึงปีนี้ก็กี่ปีแล้วเกือบ20นะโครงการนี้จะเห็นไหมครับว่าเขามีพื้นที่บริเวณรอบๆตัวทะเลสาบนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาถือว่าเป็นโซนที่ต้องให้ความสำคัญในการที่จะนำมาพัฒนาเหมือนกันเป็นพื้นที่เปราะบางนะครับพอมาถึงโครงการแผนแม่บทเหมือนกันแผนแม่บทก็จะมีไอ้เรื่องเป็นเขาเรียกเป็นเขตกันชนนะครับก็เป็นพื้นที่เปราะบางเช่นกันนะครับยืนยันตรงกันว่าตัวนี้พื้นที่สำคัญพอมาถึงตัวมาตรการในเชิงของการใช้ประโยชน์ที่ดินจัดระเบียบการตัวที่ดินนะครับของกรมโยธาธิการผังเมืองมาทำเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับแถวๆทะเลน้อยเห็นไหมครับก็เป็นสีเขียวลายมีปนสีเขียวๆหน่อยนึงลงมาตรงนี้นะครับแถบพัทลุงลงมาเนี่ยจนถึงแถวๆนี้นะครับเราก็จะมีเป็นเขียวลายไปทางบ้านขาวไปทางตอนเหนือระโนดก็เขียวลายลงมานะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยเขียวลายแปลว่าอนุรักษ์นะครับถ้าสีเขียวธรรมดาเนี่ยเป็นเกษตรนะครับดังนั้นถ้าดูรอบๆตัวผืนน้ำทะเลสาบเราก็คือว่าเป็นเกษตรเป็นอนุรักษ์นะครับสอดคล้องกันครับนะครับแล้วพอมาดูสุดท้ายตัวผังโครงสร้างของถนนคมนาคมขนส่งรอบเลสาบสงขลาเขาให้น้ำหนักเส้นไว้เป็นสีแดงก็คือเป็นเรื่องของถนนเพื่ออะไรเป็นมีหลักอันนั้นคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระจายเศรษฐกิจนะครับสามารถไปได้รอบนะครับสังคมความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมดผมก็เลยมาสรุปอย่างนี้ครับผมเข้าสู่บทสรุปเพื่อจะได้เห็นพื้นที่นะครับก่อนผมสรุปผมให้ดูอีกนิดนึงก่อนรูปนี้จะเห็นลายๆเต็มไปหมดเห็นไหมครับรูปตัวพื้นที่รูปน้ำทะเลสาบสงขลามีลายเต็มไปหมดแปลว่าอะไรไอ้ลายพวกนี้แต่ละสีเนี่ยนะครับแต่ละสีนี่มันมีความหมายถึงมาตรการหรือกฎหมายที่คุ้มครองอยู่เดิมนะครับเช่นยกตัวอย่างบริเวณนี้อันนี้คือป่าสงวนเห็นไหมครับตามแนวภูเขานะครับตรงนี้ที่เป็นลายๆอยู่ในตัวทะเลสาบนะครับขึ้นไปถึงตอนบนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับพื้นที่เขียวๆอันใหญ่ๆเนี่ยเขียวๆใหญ่ๆนะครับขึ้นไปถึงระโนดเนี่ยแล้วก็แถวบางกล่ำควนเนียงทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือจังหวัดสงขลาแท้จังหวัดก็เป็นพื้นที่ควบคุมอาคารคือถ้ารวมๆทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่ทะลุงนะครับเป็นพื้นที่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะเห็นว่าทั้งหมดนี่มันมีกฎหมายอยู่เยอะแล้วนะครับแต่นั้นกฎหมายทั้งหมดพอมาเรียงซ้อนทับกันก็จะได้หลายตุ๊กแกเงี้ยครับพอได้หลายตุ๊กแกเสร็จผมก็เอาเขตตำบลนะว่ามาตีเส้นสีแดงรอบพอเส้นสีแดงรอบได้ก็จะเห็นว่านี่คือพื้นที่ที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เสนอทั้งนี้นะครับแล้วพอไปขยายให้ชัดก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้จะชัดขึ้นแล้วก็มีตัวเลขกำกับเลยครับว่าพื้นที่ไหนที่มีประเด็นมีปัญหาอะไรอยู่บ้างดังนั้นข้อแรกที่อยากจะหารือก่อนนะครับผมนำเสนอแล้วก็ศึกษาในพื้นที่นี้แต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยยังอยากจะขอฟังว่าไม่ทราบมีความเห็นอย่างไรกับการกำหนดพื้นที่ที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอาจจะมีบางท่านพอดีวันนี้ไม่เห็นคือเขาบอกว่าคุ้มครองทำไมแค่นี้คุ้มครองทั้งลุ่มน้ำเลยไม่ได้เลยแต่อย่างที่เรียนนะคุ้มครองไม่ไหวครับมีเวลา8เดือนถ้าขืนศึกษาพื้นที่ขนาด10,000 ตารางเมตรผมตายแน่นอนเลยทำไม่ได้หรอกก็เลยขั้นต้นคิดว่าตรงพื้นที่ทั้งหมดนี่ก็3,000กว่าตารางกิโลเมตรนะครับเนี่ย3,000กว่าตารางกิโลเมตรเป็นน้ำทั้งประมาณ1,000กว่าเป็นแผ่นดินได้อีก2,000กว่าครับ
ขอประเด็นแรกครับไม่ทราบมีความเห็นยังไงครับเรื่องขอบเขตไม้ลอยไม้ลอยอยู่ห้อยตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่เชิญไม้ลอยส่งหน่อยไม้ลอยนี่ถ้าสะดวกก็อาจจะไม่ต้องปิดก็ได้นะครับส่งต่อกันไปเชิญครับอาจารย์สมพรครับครับผมครับสวัสดีครับท่านวิทยากรครับก็คือเคยผมเคยร่วมงานกับท่านมาหลายครั้งแล้วครับอยากทราบว่าเห็นด้วยกับการคุ้มครองนะครับเห็นด้วยแต่ว่าในเขตตรงนั้นเข้าใจว่าในเขตพัทลุงเลยทะเลน้อยขึ้นไปนะครับคือผมอยากทบทวนแบบนี้ก่อนครับแท้จริงแล้วถ้าเราศึกษาให้ถึงจริงๆไงทะเลสาบสงขลาเนี่ยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะเป็นลุ่มน้ำเดียวกับลุ่มน้ำปากพนังครับถ้าเรามาดูแผนที่ครับเมื่อปีพ.ศ. 2229คือตัวเดียวกันเป๊ะนครชื่อวลีกอพัทลุงชื่อว่าตาลุงซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วสงขลาก็คือคนบ้านเราเรียกว่าสงขลาแต่ว่าต่างประเทศเรียกว่าสิงคโปร์ทีนี้ปากน้ำทะเลสาบจริงๆก็คืออยู่ที่ปากนครหรือปากพนังทางด้านเหนือทางด้านล่างนี่ก็คือสงขลาทีนี้ในลุ่มน้ำตั้งแต่ว่าทะเลน้อยขึ้นไปเนี่ยถึงด้านบนนี่ครับตั้งแต่ควนเพลงขึ้นไปเป็นลุ่มน้ำปากพนังทีนี้ผมอยากจะเชื่อมตรงนั้นครับเราอย่าแบ่งแยกอีกอย่างที่เราประกาศเขตคุ้มครองเนี่ยถามว่าในที่นี้มันติดเขตนครศรีธรรมราชด้วยไหมนะครับแล้วติดเขตนครศรีธรรมราชก็คืออำเภอชะอวดและอำเภอวาไซติดเข้าไปเท่าไหร่ตรงนี้เขตตรงนั้นครับผมเป็นห่วงอยู่ว่าในเขตตำบลหน้าสะตนตำบลรามแก้วตำบลเขาบางไกรตำบลแหลมและตำบลพลชลิกตรงนั้นเขาอยู่ในระหว่างวัดกับระหว่างบ้านครับไม่รู้ว่าไปปากพนังลุ่มน้ำปากพนังหรือสงขลากันแน่มันทับซ้อนกันอยู่ผมเองก็ถ้าว่าเราจะมีความตั้งใจว่าเราจะทำจริงๆนะครับจะทำจริงๆผมอยากจะให้ทาบเกี่ยวเข้าไปด้วยในส่วนของเจ้าอวดและส่วนหัวไซห้าตำบลเห็นด้วยครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่ขอว่าในการปฏิบัติการในการทำงานจริงๆให้เราทำงานจริงๆจังๆนะครับเป็นเขตคุ้มครองตอนนี้ครับพี่ป๋วยว่าโดนเราโดนทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะแล้วถ้าพูดติดตลกหน่อยก็คือเราทำลายกันไปมากประชาชนเอาตอนไหนครับเอาคืนตอนไหนเอาคืนตอนน้ำท่วมตอนนี้มีกำนันอยู่คนผมจำได้เป็นผู้ดีกับผมครับเอาคืนตอนน้ำท่วมเป็ดไม่ตายก็บอกว่าตายน้ำไม่ท่วมก็บอกว่าท่วมห่านสองตัวบอกว่า200หมูสองตัวบอกว่า20เนี่ยครับเพราะว่าเราไม่มีเขตคุ้มครองเราไม่สำนึกถึงธรรมชาติเราก็เลยหันไปทางนู้นแล้วผมว่าเพี้ยนแล้วตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องคุ้มครองแล้วก็จำเป็นยิ่งผมว่าถ้าเราคุ้มครองได้เนี่ยผมยกตัวอย่างตำบลกองหมากครับทำลองอิดลองถูกครับฐานเรือมาปล่อยอีมบอนฐานบกมาปล่อยอีมบอนชาวบ้านปล่อยอีมบอนครับเป็นเรื่องที่ผิดปกติคือย้อนประมาณสัก40ปีที่แล้วกุ้งขึ้นจากตำบลป่อหมากเพียงตำบลเดียวครับตรงนั้นเป็นตำบลเดียววันละ12ตันครับไม่รวมทั้งพี่น้องในเขตอำเภอสติงพระในเขตกระแสสินแล้วก็ในเขตตำบลขวารามีในเขตตรงนั้นทีนี้เราก็รู้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางถูกแล้วทีนี้มีความจำเป็นที่สุดว่าจะต้องคุ้มครองขึ้นมาได้อีกจุดหนึ่งมีกฎมีระเบียบสักหน่อยเดี๋ยวนี้ครับในทะเลไม่ต้องวิ่งแล้วครับมั่วไปหมดครับขอบคุณครับเห็นด้วยครับสำหรับผมขอบคุณครับครับเชิญครับความเห็นเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตครับครับเชิญครับครับสวัสดีนะครับท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมในนามกองปราบประชาชนนะครับ
ถ้ามองเรื่องแนวเขตนะครับผมจะพูดในเนื้อห้าของแนวเขตนะครับแนวเขตต้องชัดเจนนะครับผมว่านะครับถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะขึ้นพื้นที่ไว้ไม่ได้นะครับทางรอบทะเลทราบนะครับแล้วก็ริมฝั่งทะเลทราบนะครับกำหนดเลยนะครับว่าไว้สักเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมีกำหนดนะครับว่าจากริมน้ำขึ้นไปเนี่ยน้ำต่วมตึงแค่ไหนนะครับคลองเนี่ยถ้าจะเอาหลักไปนะครับว่ามันจากทะเลขึ้นไปข้างบนเนี่ยชายสักกี่กิโลนะครับเบื่อปลาเข้าไปวางไข่ได้ไรได้แล้วเนี่ยห้ามทำลายซึ่งแวดล้อมริมคลองนะครับริมก็เหมือนกันนะครับริมก็ก็ดังคำก็ดีนะครับหรือก็แถวๆนั้นก็ดีนะครับผมเนี่ยยังไปไม่รอบทะเลทราบนะครับผมคนทะเลทราบแต่ว่าเราไม่ได้ไปรอบทะเลทราบพอเรารู้อยู่พื้นที่ใกล้ๆเคียงนะแต่กระตบกันอยู่นะครับตัวนี้ก็คือให้กำหนดจัดเจเลยนะครับว่าป้าเช่นว่าริมป้าพลูเนี่ยน้ำขึ้นเต็มไหนนะครับแล้วก็ริมกอเนี่ยท่วมกวนไหวเท่าไหร่นะครับคล้องนะครับเท่าไหร่นะครับเพื่อให้จัดเจนเดี๋ยวเราจะการมีส่วนรวมนะครับส่วนมากแล้วผมดูแล้วนะครับการทำแผนอะไรต่างๆนะการมีส่วนรวมแล้วส่วนมากแล้วประชาชนดีว่าชายทรัพยากรธรรมชาตินะครับส่วนมากไม่ค่อยมีส่วนรวมกับเรานะครับเข้าชายทรัพยากรแต่เราที่อยู่ณที่นี้บางที่ชายน้อยกับทรัพยากรไม่ว่าต่างด้านทะเลดันอะไรก็ดีนะครับแต่ว่าเราปกป้องดูแลผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่เข้าชายทรัพยากรนะครับตรงนี้ผมข้อแนวคิดเรื่องแนวเขตนะครับว่าสมควรให้จัดเจนนะครับว่าข้องประมงของไอเนี่ยเขตน้ำหลานะครับต้องให้จัดเจนนะครับว่าก็กรมเจ้าท่าเนี่ยเท่าไรมีเต็มไหนก็เขตเต็มไหนเพื่อชาวบ้านได้รู้ว่าอ๋อนี่มันลุกแนวแล้วนะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถบอกชาวบ้านได้เลยวันนี้ริมคลองขนาดกว้างเท่านี้มันจะมีริมเขตของมันเท่าไหร่ชาวบ้านก็ลุกไปแล้วครับเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเรามีแนวเขตจัดเจนไว้อย่างนั้นก็ได้เกรงใจเซานะครับว่าเออนี่เขาปักหลักเขตไว้แล้วก็อย่างนี้นะครับมีคนมาตักสักคำบางทีเขาก็หยุดเลยประเด็นนั่นลำไปแล้วนะข้อแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับผมพอดีครับขอบคุณครับเรื่องแนวเขตอย่างนี้ครับแนวเขตจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยผมจะไล่ตามขอบเขตตำบลนะครับคือตำบลที่อยู่รอบทะเลสาบเนี่ยอาจจะมีบ้างบางแห่งที่ตัดเช่นอย่างบริเวณนี้เนี่ยเขาชัยสนเนี่ยคือพื้นที่เขาจะยาวๆไปทางแนวเหนือเอ้ยแนวตะวันออกตะวันตกฉะนั้นพอยาวมากนิดเนี่ยมันบางทีเข้าข้ามถนนสายเอเชียไปฝั่งโน้นแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ฉะนั้นก็เลยเอาตัดเฉพาะซีกนี้ซะนะครับฉะนั้นไอ้การกำหนดแนวเขตก็คือว่าพูดง่ายๆว่าโดยทั่วไปก็คือว่าเขตตำบลที่อยู่รอบตัวทะเลสาบทั้งหมดนั่นแหละคือเขตพื้นที่คุ้มครองนะครับผมให้ดูอีกรูปนึงรูปนี้เนี่ยจะเป็นการเสนออีกขั้นนึงก็คือว่าผมเสนอว่าคือถ้าเรากำหนดเขตแล้วมันคลุมไปกว้างๆแล้วการกำหนดมาตรการในรายละเอียดเนี่ยบางแห่งมันไม่เหมือนกันเช่นอย่างอันนี้ครับสีหนึ่งสีเหลืองเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นแผ่นดินนะครับที่อยู่รอบๆตัวทะเลสาบสีเขียวๆเลขสองเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่แถวบริเวณทะเลน้อยนะครับลงมาตัวทะเลสาบจนกระทั่งถึงนี่แถวตอนนี้ปากพายุเราอยู่นี่นะครับตอนนี้จะเห็นว่าทะเลสาบลูกนี้ก็อยู่แถวๆเนี่ยครับแถวๆตรงนั้นรู้สึกจะอะไรเหนือควนโสไปนิดนึงเรียกอะไรนะครับปากรอหรือเปล่านะครับครับอยู่ตรงนั้นแหละครับก็คือสีเขียวเนี่ยตรงนี้ก็มาจากอะไรก็มาจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั่นนะครับแล้วสีฟ้าสีเส้นที่ตรงนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นนี่ก็คือว่าวัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเนี่ยออกไปในทะเลอีก3กิโลเมตรนะครับมันมีกฎหมายเดิมอยู่บ้างแล้วฉะนั้นก็หยิบกฎหมายเดิมมาแล้วก็ใช้ขอบเขตเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างพันอย่างเงี้ยครับคือเราป่วยการไปเขียนเรื่องห้ามก่อสร้างอาคารเพราะว่ามันเป็นทะเลสร้างไม่ได้ไม่ต้องไปเขียนหรอกนะครับส่วนอันที่4สีชมพูเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเขตพื้นที่ที่เป็นผังเมืองรวมอยู่นะครับผังเมืองรวมเป็นลักษณะของมันมีกฎกระทรวงเรื่องผังเมืองรวมอยู่นะครับมันจะมีรายละเอียดของมันอีกอย่างนึงนั้นโดยรวมผมคิดว่าในพื้นที่ทั้งหมดที่เราน่าจะคุ้มครองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเราน่าจะมีแยกส่วนออกไปให้เห็นว่าในบริเวณไหนในโซนไหนเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างและอย่างนั้นครับเจาะลงไปอีกเช่นอย่างเมื่อกี้ขับรถมาจากบางแก้วเนี่ยผ่านตรงหาดไข่เต่า
หาดไข่เต่าตัวนี้ก็เห็นว่าฟื้นฟูก็มีการไปปล่อยเต่าแล้วนะครับมีการเขตว่าเอาไว้8ไร่ได้ไงเนี่ยเท่าที่ฟังมาว่าเอาไว้สำหรับอนุบาลหรือว่าเอาให้เป็นพื้นที่ของเต่าไอ้อย่างเงี้ยก็คือว่ามันเป็นการเขียนรายละเอียดไปในมาตรการได้ว่าเราควรจะต้องมีมาตรการเช่นบริเวณหาดไข่เต่าถ้าบอกพิกัดได้ยิ่งดีนะครับว่าพิกัดจากนั้นถึงนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรทำหรือว่าสิ่งที่ห้ามทำคืออะไรนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราไปสร้างบ้านเรือนกันเต็มเต่าไหนมันจะขึ้นเมื่อไหร่จริงไหมครับเต่าไม่มาหรอกนะครับแต่ว่าถ้าชุมชนบอกว่าตรงนี้ขอขึ้นอดีตหาดไข่เต่าได้ไหมขอให้เต่าไปขึ้นมาวางไข่อย่างนี้ก็แปลว่าก็หาดแถวนั้นก็กันที่ไว้หน่อยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันให้มันมีความสงบเต่าก็จะขึ้นมาไข่ต่อดังนั้นโครงการหาดไข่เต่าน่าสนใจนะครับว่าถ้าเราทำงี้ได้เนี่ยเราสามารถฟื้นเอาระบบที่เป็นนิเวศธรรมชาติดั้งเดิมกลับคืนมาได้บางส่วนละนะครับเราค่อยๆหาอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจทางสร้างสรรค์เอาใส่เข้าไปตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยเนี่ยสักพักเดี๋ยวก็จะดีขึ้นครับครับฉะนั้นเลยนี่ผมขยายเขตให้ดูชัดๆว่าขอบเขตพื้นที่เป็นยังไงครับครับขอความเห็นเพิ่มเติมครับเชิญครับขอบเขตพอได้นะครับมีไหมครับเมื่อเช้ามีอาจจะมีนิดนึงขอบเขตบอกว่าน้ำขึ้นสูงสุดตรงไหนน้ำขึ้นสูงสุดก็เติมนิดนึงแล้วกันก็คือว่าเมื่อเช้าตกลงกันว่าถ้างั้นตรงไหนก็ช่วยปักหลักเขตเลยได้ไหมเพราะบางทีไม่ทราบแถวนี้มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งไหมครับมีไหมครับปัญหากัดเซาะมีใช่ไหมครับเยอะไหมฮะอันนี้เยอะนะครับอ๋อตั้งแต่จองถนนลงมาใช่ไหมครับเป็นนะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากแหลมจองถนนขึ้นไปข้างบนเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้ไปเป็น10เมตรเลยครับครับมันกัดซ้อนเนื่องจากอะไรไม่ทราบครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำมันตื้นเขินแล้วพอดูน้ำหลากเนี่ยน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไหลจากแรงดูดใช่ไหมลงไปที่ในทะเลสาบนะครับปริมาณน้ำมันจะเพิ่มเข้ามาปีเป็น10เมตรทุกปีเลยครับให้มันก็แต่ว่ามันอาจจะเนื่องจากว่าระดับน้ำมันยกตัวสูงใช่ครับก็เลยทำให้มันชายฝั่งมันหดแต่ไม่ใช่กัดซ้อแบบดินแหว่งหายไม่ใช่นะครับนั้นคนละแบบกันคือพอคลื่นมาเนี่ยมันก็จะลากลงทะเลไปเรื่อยๆนะครับจากคือผมบังเอิญว่าผมเกิดแถวนั้นนะครับแล้วปัจจุบันก็อายุประมาณ50ปีครับผมนะครับก็คือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับจากถนนที่สร้างมาบริเวณยกตัวอย่างเช่นว่าแถววัดเขียนแถวหาดพระทองเนี่ยมันห่างประมาณ30เมตรนะครับปัจจุบันนี้ถนนแหว่งแล้วครับมันกัดเซาะเพราะบริเวณโซนนั้นมันจะเป็นโซนที่เป็นหาดทรายนะครับก็เลยโซนนั้นเป็นโซนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการกัดเซาะเยอะพอสมควรมันมีงอกบ้างไหมครับงอกไม่งอกครับมันจะงอกบริเวณที่พื้นที่ที่เป็นทะเลโคลนนะครับอ๋อถ้าโคลนไม่งอกแต่ว่าโซนที่เป็นทรายโซนนั้นเนี่ยมันตอนนี้ถึงถนนไปครึ่งแล้วครับสาเหตุจริงๆแล้วมันขึ้นจากอะไรเพราะว่าคือถ้าทะเลนอกเนี่ยทะเลนอกอาจจะมีคลื่นกัดเซาะคลื่นแรงครับแต่ที่นี่คลื่นในทะเลสาบเราแรงขนาดนั้นไหมหรือไงผมไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้มันจริงๆวันนี้ผมอยากจะทำวิดีโอมาให้ดูด้วยซ้ำครับรากไม้เนี่ยลอยสูงเป็นเมตรแล้วครับมันกัดเซาะถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสผ่านก็เส้นนั้นนะครับแถวบริเวณวัดเฉียนแถวจองถนนแถวนั้นนะครับมีหลายพื้นที่ทีนี้สำหรับแนวเขตเนี่ยผมแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับว่าขณะนี้ประชาชนเข้าไปอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเยอะใช่ไหมครับนี่ผมถามว่าถ้าเราจะใช้มาตรการทางกฎหมายเนี่ยเมื่อประชาชนเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาได้หรือไม่เมื่อเราประกาศออกมาแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับทีนี้อย่างที่พี่คุยเมื่อกี้นะครับว่าอย่างผมมีความคิดเห็นว่าเราน่าจะเอาพื้นที่ที่มันสามารถคุ้มครองได้จริงๆครับเพราะว่าอย่างตรงนี้ปากพยูนบอกว่าก็น่าจะติดเขตใช่ไหมครับทีนี้ถ้าชุมชนมาอยู่หนาแน่นแล้วเนี่ยเราคุ้มครองไม่ได้ทีนี้ผมว่าเราน่าจะเอาพื้นที่ที่เราคุ้มครองได้จริงๆนะครับเพื่อนะประโยชน์ของลุ่มน้ำทะเลสาบนะครับแล้วผมมีความคิดเห็นอย่างนึงว่าไอ้การประกาศตรงนี้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะประกาศไปทำไมใช้กฎหมายทำไมนะครับนะอย่างเหมือนกับไอ้ประกาศเขตต่างๆเนี่ยที่ประกาศมาแล้วเนี่ยบางทีในส่วนของรัฐเองนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มาตรการอะไรเลยนะครับผมเกิดที่นั่นนะผมเห็นนะครับแถวบ้านผมเนี่ยนะบางทีแล้วก็ส่วนการพัฒนาก็เหมือนกันนะครับขณะนี้เนี่ยทะเลสาบเนี่ยตื้นเขินไปเยอะตื้นเขินมากจริงครับก็เลยทำให้นะพวก
สัตว์น้ำต่างๆเนี่ยลดน้อยลงโดยเฉพาะปลาโลมานี่เกือบจะสูญพันธุ์แล้วนะครับและอีกอย่างผลกระทบที่มากที่สุดก็คือตามที่พี่บอกนะครับตอนนี้มันไปทำเขื่อนตรงทางออกและโดดใช่ไหมครับระบบริเวศเนี่ยมันก็เสียหายเลยตอนนี้ออกทางปากรอทางเดียวทางโดดนี่เป็นจนประทานหมดปลาที่เคยวางไข่นะครับที่เคยอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่พัทลุงตลอดไปทะเลน้อยภูเคร็งอะไรไปอำเภอชะอวดนะครับนะตรงนี้พื้นที่เนี่ยตื้นเขินนะครับขณะนี้ท่านไปดูนะป่าเสม็ดหมดแล้วครับเผาปลูกปลามเกลี้ยงแล้วนะครับบังเอิญว่าผมเป็นข้าราชการเคยไปบรรจุที่อำเภอชะอวดนะครับก็เลยทำให้ระบบนิเวศในทะเลสาบเนี่ยเสียหายไปนะครับก็เลยทำให้เกิดการตื้นเขินมากขึ้นเพราะระบบไหลเวียนของน้ำเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนแล้วครับขอบพระคุณครับผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงขออนุญาตแป๊บเดียวครับนิดเดียวคือจะได้อันนี้เป็นการปรับความคิดเห็นให้มันสอดกันเป็นเนื้อเดียวกันได้คือพอพูดถึงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่เลยนะครับแม้กระทั่งผมเองช่วงแรกๆเหมือนกันนะแล้วก็มองสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำเสียเรื่องอากาศเสียเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องเสียทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเราอย่างที่เรียนตอนต้นคือมันไม่มีตรงไหนหรอกที่มันไม่มีคนไปอยู่มันมีคนอยู่เท่านั้นนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ว่าที่ผมฉายให้ดูภาพแรกนะครับภาพแรกนี่คือให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันทุกคนมีส่วนนะครับอย่างบ้านเรือนเราแต่ละคนเหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดเราบอกได้ไหมว่าน้ำจากครัวเราเนี่ยเราปล่อยลงไปตรงไหนคือโอเคตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ใช่พื้นที่เมืองใหญ่ในตัวเมืองปากยูนอาจจะมีปัญหาบ้างถ้าออกไปรอบนอกนิดนึงที่จริงเราปล่อยน้ำทิ้งจากครัวเรือนไปในพื้นเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปมีทางระบายน้ำไหนหรอกธรรมชาติจัดการไหวใช่ไหมครับมันจัดการได้แต่พอรวมกันอยู่เป็นหลังหลายๆหลังรวมกันเนี่ยพื้นที่จัดการไม่ไหวแล้วมันก็จะเริ่มเกิดปัญหามลพิษละนะครับฉะนั้นอยากจะเรียนว่าพื้นฐานที่สุดเนี่ยก็คือว่าแต่ละบ้านตั้งมลพิษอยู่แล้วล่ะนะครับหนีไม่พ้นเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องขับถ่ายทุกวันนะครับในส้วมเราในครัวเราเนี่ยมันออกมาตลอดแล้วนะครับและในการประกอบอาชีพเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรแล้วก็ใช้ยาฆ่าหญ้าบ้างใช้ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับหรือในเรื่องของในฟาร์มเราก็หนีไม่พ้นนะครับฉะนั้นอยากจะเรียนว่าอันดับแรกก่อนก็คือว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันจะไม่อยู่ตรงพื้นที่ที่ไม่มีคนนะครับพื้นที่มีคนก็ต้องทำนะครับต้องเรียนตรงนี้ก่อนเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรารู้สึกพอใจกับมันไหมแล้วเราเห็นไหมว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างที่ท่านพูดเองว่ามันตื้นเขินส่วนหนึ่งก็คือว่าการกัดเซาะหน้าดินมันเยอะเพราะว่าเราเล่นเปิดหน้าดินบนเขาเลยใช่ไหมครับเราไม่ได้ห้ามเด็ดเขาเราก็ปลูกยางได้นะครับเราทำถนนขึ้นไปได้การกัดเซาะลงมามันก็ลงไปในแหล่งน้ำแล้วสุดท้ายมันก็ตื้นแล้วเราก็หางบประมาณไปขุดลอกทะเลแต่ถ้าเราชะลอไม่ให้มันกัดเซาะหรือการที่จะเกิดตะกอนให้มันลดลงให้มากที่สุดจะดีกว่าไหมฉะนั้นถ้าเรากำหนดพื้นที่ได้นะครับว่าตรงไหนเราทำได้ตรงไหนเราจะเก็บรักษาไว้เนี่ยพูดง่ายๆเราจัดโซนนิ่งได้มันจะสามารถช่วยได้แม้กระทั่งบางทีนะบางคนผมคิดว่าหลายๆคนในพื้นที่รอบลุ่มน้ำเลยสามเนี่ยไม่ชอบอุตสาหกรรมแต่ผมอยากยกตัวอย่างก็เหมือนกับส้วมนะครับทุกบ้านมันต้องมีส้วมแหละนะครับมันต้องมีบ้างสักแห่งได้ไหมแต่ว่าอยู่เป็นที่เป็นทางนะอย่าเที่ยวทะเปทะป่าไปหมดเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ครับคือถ้าเราเห็นว่ามันต้องมีบ้างถ้ามีตรงไหนหรือถ้าบอกตัวนี้อันตรายพิษร้ายแรงมากไม่ยอมให้มีเลยโอเคไม่ต้องมีก็ได้แต่ยังไม่เช้ามีประเด็นผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าได้ต่อเนื่องก็ได้คือตอนนี้ท้องถิ่นหลายๆแห่งก็มีปัญหาเรื่องขยะนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงพื้นที่อย่างในขอบเขตตัวนี้ครับนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นเลยการมีบ่อขยะในพื้นที่อย่างเงี้ยถามว่าน้ำใต้ดินมีปัญหาไหมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกคล้ายๆผนึกนะครับน้ำเสียอย่างในบ่อขยะก็ไหลปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินน้ำเสียแน่นอนฉะนั้นถ้าให้คิดโดยลำพังเนี่ยแต่ละท้องถิ่นคิดเองโดยลำพังเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ครับไอ้พันอย่างเงี้ยอาจจะต้องอบจ.หรือจังหวัดหรือสิ่งแวดล้อมภาคต้องเข้ามาช่วยแล้วนะครับเพราะเราก็ไม่อยากจะปล่อยน้ำเสียหรือว่าปล่อยให้ขยะมีพิษอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าที่อยากจะมาเรียนหารือกันวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าตรงไหนเราเห็นว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไรยังไงนะครับช่วยเสนอนิดหนึ่งเพราะว่าการผลักดันเข้าสู่มาตรการทางกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้เกิดข้อตกลงอะไรบางประการที่เราช่วยกันคิดเองนะครับไม่ใช่ข้อมูลช่วยคิดให้และสองก็คือว่าในพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ย
ก็เป็นหน้าที่จังหวัดนั้นนะครับที่ต้องทำแผนเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมาตรงนั้นเรามีโอกาสครับที่แต่ละคนได้เข้าไปร่วมได้แล้วก็มันมีกติกาว่าจะต้องมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเมื่อเช้าก็มีเสนอว่ากรรมการจะอยู่ในที่จังหวัดนะกรรมการต้องมีส่วนร่วมจากพวกเราด้วยนะครับและกรรมการจะลงมาระดับอำเภอหรือตำบลเนี่ยก็มีนะครับการจะมาทำโครงการในพื้นที่เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าจะทำขอให้ผ่านกรรมการชุดนี้ก่อนซึ่งเราทุกคนอาจจะมีตัวแทนมานะครับมาเป็นผู้พิจารณาว่าโครงการนี้จะต้องทำการศึกษาผลกระทบซะก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยกันคิดได้นะครับและเสนอไปแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามกราเนี่ยผมจะไปเจอกับอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อจะเอาประเด็นที่รับฟังมาเนี่ยเข้าไปเสนอตั้งเรื่องไว้ก่อนแล้วพอผมทำสรุปรายงานนี้เสร็จเข้าใจว่าคงจะกุมภาเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อเพื่อจะไปยกร่างขึ้นมาให้ได้ครับนั้นก็คิดว่าอย่างไรนี่เป็นการทำความเข้าใจนะครับเราคุยด้วยกันเรื่อยๆว่ากระบวนการครั้งนี้จะนำไปสู่การออกกฎหมายแน่นอนนะครับเหลือแต่ว่าเราอยากให้เป็นยังไงครับบ้านเราช่วยกันคิดดูครับเชิญครับเห็นด้วยว่าการกำหนดเกณฑ์นั้นต้องชัดเจนไม่ใช่ตีกลุ่มครับโดยเฉพาะตำบลกอหมากขณะนี้จะมีปัญหามากครับเพราะว่ากรณีที่มีราษฎรเนี่ยเขาขอเอกสารสิทธิ์แต่เขาบอกว่าเป็นเกณฑ์ห้ามล่าสัตว์ป่ามั่งเป็นเกณฑ์โน้นมั่งเกณฑ์นี้มั่งแล้วแต่รัฐบาลบางรัฐบาลก็กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาและกฎหมายมีหลายฉบับครับแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นเกณฑ์ที่น่ากำหนดรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลับถูกทำลายโดยเฉพาะตอนนี้มันมีบริษัทที่มาตั้งฐานทัพอยู่ในกอหมากซื้อไม้ครับเป็นไม้อะไรครับไม้สะเม็ดที่อยู่ตามป่าชายเลนนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาปรากฏว่าวันนี้ในกอหมากเนี่ยเป็นกอที่อาภัพที่สุดครับเพราะราษฎรจะขอเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาอ้างกฎหมายหลายฉบับแบบนี้ไม่ให้ออกแล้วก็ต้องมีกรรมการสี่กวายไม่รู้กวายไหนกวายไหนบางทีก็มาสำรวจโอวินไปแล้วค่าเอกสารออกเอกสารสิทธิ์บางรัฐบาลนะครับผมไม่ต้องระบุเพราะบางรัฐบาลตอนนี้ก็กลับเข้ามาบริหารประเทศอีกแล้วก็เคยเอาเงินแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเงินที่เอาเป็นค่าเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านเนี่ยเอาไปทำอะไรที่ไหนและไม่ยอมคืนกลับครับทั้งที่เขามีสค.1 แค่นี้เป็นปัญหาฉะนั้นผมเห็นด้วยว่าถ้าจะกำหนดเขตจริงๆตามประกาศเนี่ยต้องกำหนดให้ชัดนาทีคลุมว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องกำหนดไปเลยว่าตำบลกอหมากหมู่นั้นในพื้นที่นั้นจะปักหลักเขตให้ชัดแล้วก็ต้องมีกฎหมายที่ทำได้เห็นเป็นรูปธรรมเหมือนกับอย่างประเทศมาเลเซียแล้วผมก็ไม่อยากจะเห็นว่ากำหนดเขตเหมือนกับที่มีข่าวที่จังหวัดนครราชสีมาครับทับไปทับมาไม่รู้ใครผิดใครถูกแล้วต้องออกไปออกทีวีด่ากันนะครับครับขอบคุณมากครับที่ยกตัวอย่างว่าเหมือนประเทศมาเลเซียนี่ยังไงครับช่วยขยายความนิดนึงก็คือกฎหมายเขาพอออกแล้วเขามีผลบังคับแล้วเขาใช้ได้ผลอ๋อครับคือใช้ให้ได้ผลจริงครับคือก็ไม่กี่ฉบับแต่เขาใช้ได้ครับแต่เมืองไทยหลายฉบับใช้ไม่ได้สักฉบับนะครับครับผู้รักษากฎหมายก็ยืนแต่บางวันก็นึกสนุกขึ้นมาก็เป่านกหวีดอยู่ตามข้างทางแต่วันไหนไม่นึกสนุกก็ไม่เป่ามันแล้วแต่คนของใครคนของมันนั่นคือประเทศไทยประชาธิปไตยเมืองไทยครับก็เรียกว่าย้ำนิดหนึ่งว่าการพิสูจน์สิทธินะครับการพิสูจน์สิทธิหรือการกำหนดเขตทำให้มันชัดเจนเรื่องที่ดินเนี่ยผมว่าถ้าอย่างไรเนี่ยถ้าเสนอขึ้นมาเป็นพื้นที่คุ้มครองแล้วเราขอเลยบอกนำร่องพื้นที่คุ้มครองต้องทำเอกสารสิทธิ์ให้ชัดเจนก่อนได้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งสองก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแต่มันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนตอนต้นท้องถิ่นเองก็ไม่อยากบังคับเพราะมันเสียฐานเสียพอสมควรส่วนกลางเอ่ยอะไรก็ไม่อยากจะมีปัญหากับชาวบ้านควรทำไงครับตรงนี้เนี่ยคือผมเข้าใจครับท้องถิ่นตอนนี้โดยเฉพาะพอใกล้จะหมดสมัยเลือกตั้งเนี่ยไม่กล้าเรื่องอย่างนี้ครับกลัวจะเสียฐานเสียคะแนนครับไม่กล้าทำหรอกเรื่องอย่างนี้ถ้าปล่อยท้องถิ่นนะแต่บางท้องถิ่นนะครับเขากล้าทำเพราะว่าเขาคือคนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจในการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ก็มีความเข้มแข็งครับเหมือนหลายที่ที่ตอนนี้ที่เขามีความเข้มแข็งคือเขาเกิดจากจิตสำนึกนะครับไม่ใช่ใช้กฎหมายดังนั้นการสร้างจิตสำนึกนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เคยมีบางยุคที่ว่ามันสร้างหลักสูตรขึ้นในรูปน้ำทะเลสาบเพื่อให้เด็กเรียนรู้ครับแต่จริงๆนะครับเป็นการบางครั้งเหมือนควายแม่กวางครับเพราะว่าทำไม่จริงครับคือทำแบบเล่นๆทำแล้วก็หายทำแล้วก็หายทำให้พอมีฮบมาแล้วพอฮบหมดแล้วก็จบครับนะครับไม่ได้ต่อเนื่องนั้นมีปัญหาเรื่องความไม่ต่อเนื่องครับอย่างนี้ถ้าไปเสนอต่อได้ไหมครับเช่นว่าจะต้องมีกองทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ไม่ใช่ว่ารอต้องไปขอส่วนกลางได้ไหม
ได้ครับแบบนั้นผมเห็นด้วยนะครับแล้วต้องมีคนที่มีจิตสำนึกและมีเขาเรียกว่าเป็นนักต่อสู้เหมือนบางท้องที่ที่เขาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเขาทำจริงๆทำด้วยจิตใจครับไม่ได้ทำเพื่อหวังอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าบางคนที่ทำขึ้นมาเนี่ยหวังอะไรครับครับแต่ว่าเหมือนกับบางท้องที่ที่เขาลุกขึ้นมาที่ออกทีวีว่าเขาดูแลรักษาป่าเขาจริงๆแล้วก็ปลูกป่าจริงๆอย่างนั้นแหละครับครับไม่อย่างตอนนี้สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเราก็พยายามมีเรื่องของมูลนิธิตอนนี้ไม่ทราบก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วตั้งได้แล้วยังไม่ทราบแต่ว่าอยากจะครอบมูลนิธิให้ได้เพื่อจะได้เป็นกองทุนเอาไว้สำหรับทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องเขียนโครงการไปขอไม่รู้ขอใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับครับขอบคุณครับท่านถัดไปเมื่อกี้เห็นเชิญครับเชิญพอดีท่านวิทยากรพูดข้ามกันไปเยอะเลยแต่จริงว่าไม่น่าย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนสนับสนุนลูกปีก็นิดนึงนะครับในเรื่องการทะเลตื่นขึ้นก็ดีนะครับแล้วก็มาพูดในเรื่องของชุมชนแต่อยู่ก่อนแล้วนะครับตรงนี้มันจ่ายกฎหมายบังคับอย่างนะครับพอชุมชนมันใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นนะครับเราว่าน่าจะกันพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้มากว่านะครับที่มันเลื่ออยู่เนี่ยครับอันนี้ก็เรื่องมาจัดถ้าอยู่แล้วก็พยายามจัดว่าตำรือไอ้มลพิษมันมีน้อยนะครับหนามเสียจากชุมชนให้มีน้อยแล้วก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าทะเลนะครับทะเลแต่ก่อนนะครับทะเลมันไม่ตื่นนะครับในมุมมองของผมนะครับผมก็ไม่เชิงลูกเล่แต่ว่าก็อยู่ติดทะเลนะครับน้ำทะเลมันลึกก็จะมีคลื่นสัตว์เอาโคลนเอาเล่นขึ้นมาฉายฟังนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้ำมันตื่นคลื่นมีแต่จะไม่มีเลยนะครับในทะเลทราบเนี่ยช่วงตรงแถวบางขวนนะครับตรงเนี้ยแต่ก่อนมันจะคลื่นมันจะมีนะครับมันจะซัดโคลนไล่ขึ้นมาเนี่ยดินเนี่ยมันจะมากองเป็นเนินนะครับเป็นสั้นทรายนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับมันรับไล่ลงนะครับเพราะมันไม่มีคลื่นไม่มีลมที่แรงที่จะสามารถสัตว์ปฏิกูลขึ้นมาบนฟังได้นะครับนั่นส่วนนึงนะครับแต่ก็มาส่วนที่ว่ามาพูดเรื่องโรงงานนะครับเมื่อของเสียจากโรงงานผมอยากถามว่าฐานสมาชิกที่นั่งอยู่ในนี้นะครับมีความรู้ด้านเรื่องโรงงานไหมครับผมก็ไม่มีนะครับแต่ผมเคยไปทำโรงงานมาหลายโรงงานนะโรงงานน้ำตาลเนี่ยนะโรงงานสับปะรดได้ไหมครับผมเคยไปดูนะครับเคยไปทำโรงงานขนาดนี้มันน่าจะมีบ่อบำบัดน้ำเสียสักเท่าไหร่นะครับเมื่อบำบัดน้ำเสียแล้วเนี่ยมันจะมีกี่บ่อครับมันน่าจะมีกำหนดแต่ผมมองแล้วแต่เมกรีเนี่ยมันมีบ่อเดียวนะครับจริงๆมันน่าจะกำหนดเลยว่าคุณผลิตห้านในวันเท่าไหร่จะมีบ่อเก็บน้ำเสียเท่าไหร่นะครับปั่นต้องใช้เครื่องตีน้ำเนี่ยตีแบบบ่อกุ้งนะครับจะตีอยู่ตลอดทั้งวันเมื่อใส่ไปนิดนึงมันจะไปลงอีกบ่อนึงเมื่อใส่สุดแล้วจะลงเร่งน้ำนะครับแต่ว่าผมมองแล้วไม่ค่อยมีนะครับแล้วกลิ่นก็รุนแรงอันนี้คือส่วนนึงที่ว่าเราขาดความรู้ในด้านนี้นะครับเรื่องข้อมูลเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานเขาตั้งขึ้นมาแล้วพื้นที่เท่าไหร่นะครับการผลิตเท่าไหร่มีบ่อเก็บกักน้ำเสียเท่าไหร่นี่เราไม่รู้ถ้าให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันต้องมีข้อมูลในชาวบ้านนะครับว่าต้องบอกด้วยนะครับว่าการผลิตเท่านี้ต้องมีบ่อเก็บน้ำเสียเท่านี้นะครับคุณต้องมีเนื้อที่เท่านี้นะซึ่งคุณจะสร้างได้นะครับเขาบอกในกฎหมายเขาบอกว่าผมก็จำนะครับเขาบอกว่าต้องห่างจากลำคลองแม่น้ำเนี่ย1กิโลขึ้นไปเรือได้ปะเนี่ยครับแต่ส่วนมากเลยมันอยู่ริมคลองนี่ครับเต็มมองเนี่ยซึ่งเนี่ยเพราะว่ากฎหมายกับบางที่ก็ละล้วงนะครับละล้วงนี่คือพ้นกระตบที่เราพบอยู่นะครับถ้าว่าถ้าเรากันเคสจัดเจนนะครับยาวแรกก็ได้มีคนตักตวงนะครับเนี่ยเมื่อคนรู้ระเบียบเนี่ยครับการจ่ายกฎกระทรวงก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าโอ้มันห้างเต่านั้นนะได้ตักตวงผู้นำได้ไปตักตวงโอ้ไม่ได้นะมันไกลแม่น้ำลำคลองนะมันไกลชุมชนนะกับเบอร์เดียวนี้เบอร์โรงงานมันอยู่ในชุมชนได้แล้วนะครับผมมองไล่แห้งนะครับที่รถพันๆมาจากกระยายก็ดีนะครับมันไม่ได้จัดโซนเมื่อตีหวานะครับจริงในระเบียบของแป้นปังเมืองก็บอกต้องจัดโซนกองเทศบาลนะครับอย่างอบต.นี่ยังไม่ถึงนะครับแต่ต้องจัดโซนก็แสดงความคิดเห็นแก่นี้กับผมครับสวัสดีครับถ้าเรื่องของการเขตให้ชัดเนี่ยถ้าผมขยายความต่อนิดนึงได้ไหมครับว่าขยายเขตให้ชัดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนที่นะ
แต่มันไปปักหลักอยู่บนพื้นดินที่เราเห็นได้ด้วยตาเลยจะดีกว่าไหมนะครับคือมันเห็นเลยว่าอ๋อถ้าตรงนี้เหมือนกับบางทีไปเจอป้ายของโรงพักก่อนโรงพักคอหงใช่ไหมครับหาดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนโรงพักหาดใหญ่เขาดูแลหมดใช่ไหมครับพอเขาแบ่งเขตปุ๊บเขาเอาป้ายมาปักเลยชี้เลยตรงนี้เป็นของโรงพักคอหงเนี่ยนี่ชัดไม่ต้องไปดูแผนที่ครับคราวนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งก็คือตอนนี้ถ้าพูดถึงขอบเขตเนี่ยก็โอเคนะครับก็เราคุยประเด็นนี้ไปแล้วเนี่ยคราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีนิดนึงก็คือว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้อำนาจตามมาตรา43ตรงนี้จะเป็นออกไปกฎกระทรวงมาตรา43นั่นหมายถึงว่าถ้าพื้นที่เดิมเนี่ยซึ่งพื้นที่เดิมขอบเขตใหญ่นะครับถ้าพื้นที่เดิมไม่ได้มีมาตรการหรือไม่มีกฎหมายอะไรอยู่เดิมเนี่ยแต่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นควรต้องคุ้มครองก็ให้ใช้มาตรา43นะครับจะเห็นว่ามีอยู่แค่3พื้นที่เล็กๆนะครับส่วนมาตรา45นี่คือพื้นที่ใดที่มีมาตรการเดิมอยู่แล้วอย่างที่เรียนไอ้ตัวรูปตุ๊กแกลายๆเมื่อกี้นะครับว่าส่วนใหญ่เรามีกฎหมายได้เท่านั้นแหละนะครับแต่มันคุ้มครองไม่ได้ผลนะครับฉะนั้นก็เลยตรงนั้นก็คือว่าใช้มาตรา45ออกเป็นประกาศกระทรวงประกาศกระทรวงก็มีเหมือนกันว่าถ้าเมื่อไหร่มันแก้ปัญหาได้แล้วก็ยกเลิกประกาศกระทรวงนี้ได้ถ้าที่ผมทราบในประเทศไทยยังไม่มีใครจะแข่งนะมันไม่ง่ายหรอกนะครับแต่ยังไงก็ตามทีครับทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยเอามาสรุปมาตามในเอกสารนะครับซึ่งในช่วงถัดจากนี้ไปเนี่ยคงต้องขอรบกวนเวลาให้ดูตามเอกสารนิดนึงนะครับเอกสารนี่ผมเรียงมาเป็นไล่มาเป็นหน้าๆ นะครับอย่างตั้งหน้าแรกที่ผมขึ้นนามนี้ก่อนคือน้ำเสียชุมชนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในหน้า14นะครับคือถ้าไม่มีเอกสารก็อาจจะดูตามหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าขณะที่เราคุยกันไปแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะลองพิจารณาดูนะครับคือในหน้า14ในเรื่องของน้ำเสียเนี่ยคือผมไล่เรียงไปมีน้ำเสียมีขยะมีอะไรพวกนี้ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องน้ำเสียผมเสนอยกร่างไว้ว่ามาตรการคือควรต้องรณรงค์ให้ชุมชนบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งอันนี้ใช้รณรงค์อยู่นะครับไม่ได้บังคับแต่รณรงค์2คือควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบระบบบำบัดในการก่อสร้างคือมันเหมือนกับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือในบ้านเรามีครัวก็มีขยะนะครับในซ่วมเราก็มีน้ำเสียลงมาบ่อเกิดบ่อซึมเราใช้การได้ไหมหรือว่าปล่อยเลยไม่มีบ่ออะไรหรอกนะครับจะเป็นยังไงนะครับหรือพวกระบบน้ำเสียชุมชนเนี่ยนะครับในพื้นที่อย่างในเขตเทศบาลเนี่ยเทศบาลปากพยูนเนี่ยเขามีระบบบำบัดน้ำเสียรวมไหมนะครับเข้าใจว่าไม่มีหรอกนะครับควรมีไหมถ้ามีโอเคถ้าบอกควรมีก็เดี๋ยวไปดูที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนมานะครับแล้วก็อาจจะมีการเก็บค่าบำบัดบ้างที่จริงกฎหมายเดิมก็มีอยู่แล้วบอกเก็บค่าบำบัดแต่มีหลายแห่งท้องถิ่นบางแห่งนะครับอยากเอาใจประชาชนบอกว่างดยกเว้นที่จริงบางทีบางท้องถิ่นทำผิดกฎหมายได้เองเลยบอกยกเว้นได้ไงเป็นหน้าที่คนทำของเสียแล้วมีคนบำบัดให้ไม่ฟรีนะครับต้องจ่ายนะครับหรือไม่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำเสียนะอันนี้เป็นมาตรการฟังดูแล้วจุ๋มจิ๋มนิดหน่อยนะครับน่ารักเข้าใจว่าไม่พอหรอกผมเลยเสนอมายั่วก่อนอยากฟังว่าคิดยังไงครับเรื่องน้ำเสียมาตรการเราควรเป็นไงถึงจะแก้ปัญหาน้ำเสียได้อาจจะพูดรวมๆก็ได้นะครับน้ำเสียนี่จากชุมชนนะครับแล้วมีจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเมื่อกี้ก็พูดแล้วหน่อยนึงนะครับแล้วก็น้ำเสียจากฟาร์มสุกรนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเสียจากนากุ้งแถวนี้รู้สึกก็จะมีนากุ้งเหมือนกันนะครับเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับก็เมื่อเช้ามีการพูดเหมือนกันว่ามันก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะครับสีกระจูดแถวนี้คงไม่ได้ทำกระจูดแล้วก็พวกน้ำเสียจากเกษตรกรรมอย่างที่ว่าน้ำไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วพวกตะกอนดินที่มาจากการขุดดินถมดินทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วอาจจะมีพวกขยะด้วยนะครับก็เลยคิดว่าถ้ายังไงอาจจะลองดูครับเรื่องของน้ำเสียกับขยะพูดรวมๆกันก็ได้ครับว่าไม่ทราบมีแนวคิดยังไงครับมาตรการที่เขียนไปเนี่ยใช้การได้หรือยังหรือว่าไม่ได้ความเลยควรจะต้องแก้ใหม่หมดเลยอ้าวยังไงดีครับลองดูนะครับอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้ว
ว่าทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอไปสู่การประกาศเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศกระทรวงนะครับถ้าเราได้มีส่วนในการเขียนกฎหมายตัวนี้มาเพื่อเราเองเนี่ยเพื่อบ้านเราเองน่าจะดีกว่าใครก็ไม่รู้มาเขียนให้เราแล้วที่สำคัญนะครับอย่างที่เรียนไม่ค่อยมีใครอยากจะใช้มาตรการบังคับเพื่อนเพราะอย่างน้อยเพื่อนก็เกลียดขี้หน้านั่นเป็นนายกที่ไม่มีคนเลือกอีกแล้วเนี่ยนะก็จะมีปัญหาฉะนั้นถ้ามาตรการส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมทำไงให้เขารู้สึกว่าเขาจัดการน้ำเสียตัวเองได้นะนะครับเมื่อเช้ามีครับทำฟาร์มหมูอยู่เขาบอกที่บ้านเขาจัดการเองไม่ต้องมีใครมาบังคับหรอกเขาทำเองเขาบำบัดเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับทำอย่างไรให้คนรู้สึกอยากจะทำดีเราจะมีรางวัลไหมหรือเราจะมีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมคนทำดีหรือเปล่ามีไหมครับครับผมเชิญครับก็เดี๋ยวไมค์ตามมาเองครับไม่เป็นไรครับพูดพลางๆก่อนได้ครับอาจารย์ว่าโรคแตกใช่แล้วเหรอเป็นปัญหาโรคแตกครับแก้ไม่หายครับเลยครับแก้อย่างไรถ้าเราแก้แบบมักง่ายนะครับเป็นของเสียเราไปทิ้งเนี่ยไม่มีคำว่าจบครับครับนั้นตรงนี้ในเรื่องขยะผมไม่ได้เงินมาจากสจ.พัทลุง2,200,000เอามาทำไปทำมาทำได้แค่รูป28ที่ทั้งจังหวัดพัทลุงครับจ้างให้เขาไปทำจ้างให้เด็กมันพิมพ์มันเห็นเข้ามันขอด้วยอาจารย์ขอด้วยได้ไหมให้มันเลยรู้ไปทำได้แค่ไหนเอาทีนี้ครับปัญหาตัวนี้ครับทำได้ที่ใดเป็นประสบความสำเร็จคือโรงเรียนบ้านปอเสือที่หนึ่งที่พอเชิดหน้าชูตาได้ทีนี้พื้นฐานจริงๆก็คือประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะพิษภัยของขยะทั้งที่ว่ากระทรวงมีเอกสารแต่ยังไม่ครอบคลุมยังไม่ได้เป็นคู่มือของตัวเรือนทำอย่างไรตรงนี้ได้เข้าใจพิษถึงภัยของขยะทีนี้ถ้าเรามาดูจริงๆครับถ้าเราดูว่าจริงๆเรื่องขยะปล่อยโดยเฉพาะขยะคนที่รับซื้อของเก่านะครับของที่เก่าๆแล้วนะรับซื้อของเก่าไม่ใช่เมียเก่านะไม่มีใครสักคนนึงครับที่บอกว่าขาดทุนแล้วจริงมีแต่มีกำไรยกเว้นว่าคือได้จากกำไรตรงนั้นไปเที่ยวกับปีละตรงนั้นตรงนี้มีผลประโยชน์มากตรงนี้ถ้าเราจะทำได้นะครับแม้แต่ขยะที่กรุงเทพยังไม่รู้กี่พันตันนะทางพิษณุโลกเขามาดำเนินการเอาไปเขาเป็นขยะที่มีประโยชน์ตรงนี้ทีนี้ประชาชนนะรอบทะเลสาบหรือประชาชนทั้งโลกหรือปอทั้งโลกนะคือมากแล้วก็คือเกินกว่า 90% ขาดระบบเพราะไม่มีความรู้ทำอย่างไรให้มีความรู้เรื่องขยะทำอย่างไรให้มีความรู้ถ้ามีความรู้เรื่องขยะแล้วก็ประโยชน์เงินที่ได้จากขยะประโยชน์จากได้ขยะทำให้เป็นธุรกิจให้มีรายได้เลยได้เอามาเป็นปลูกผักที่ก็ได้ครับมะละกอเน่าเนี่ยมะละกอเสียเนี่ยเอามาเป็นปุ๋ยก็ได้เนี่ยทำได้ตอนนี้ในเขตตำบลกอหมากก็กำลังทำอยู่แต่ว่าเป็นจุดเล็กๆค่อยขยายไปนะครับขยายไปตรงนี้ว่าถ้าทุกพื้นที่เราทำแบบนี้แม้แต่ในครัวเรือนอาจารย์มีแนวคิดไงว่าอย่างน้อยเรื่องความรู้จะทำไงให้รู้คือถ้าแจกเอกสารเฉยๆก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ก็คือตอนนี้ที่บ้านผมนะเจ้าบ้านผมนะคือผมบอกว่าถ้าคิดแล้วต้องทำคือบ้าแล้วเพื่อนบอกว่าบ้าผมก็บ้าแล้วก็คือกำลังทำอยู่กับไอ้ทำที่ประชุมเล็กๆอยู่นะอยู่ประมาณนัก30คนก็คิดว่าจะเอาหนังสือต่างๆให้ไปเล่นแล้วก็เอาเรื่องนี้นำคุยมาเรื่องนี้นะและในเวลาในละแวกนั้นนะทำเฉพาะที่ทำได้เอาที่ทำได้แล้วก็ความคิดอย่างหนึ่งพอดีผมเป็นประธานพม.ตำบลอยู่ด้วยก็คิดว่าปรึกษากับน้องๆก็บางคนนะครับสมาชิกในตำบลบางคนว่าตำบลกอหมากเราเนี่ยก็คือมันมีพื้นที่ทะเลรอบและมีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ผมจะเกิดเกี่ยวกับ
ข้างในตำบลหนึ่งจะเปิดแต่ละหมู่บ้านมีโฮมสเตย์ไว้สักที่สองที่ต่อหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยทีนี้เรียกคนเหล่านี้ครับที่เป็นสมาชิกมาอบรมเรื่องนี้ให้เอกสารเข้าไปให้เขาทำเฉพาะบ้านเขาก่อนบ้านละหมู่บ้านละหนึ่งหลังหรือสองหลังผมว่าตรงนั้นทำไม่ยากทีนี้พอทำสำเร็จเขาก็เกิดการฉากันไอ้บ้านนี้มีรายได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะความสะอาดก็ฉากเขาก็ทำด้วยผมคิดว่าผมทำอย่างนั้นให้รวมการรวมกลุ่มกันให้ได้ต่อไปเขาก็ไปรวมกลุ่มกันเองแหละแล้วเขาก็กำจัดอันนี้ผมคิดแบบนั้นในแนวคิดของผมก็ถามน้องแดงก็คือสุภาพรได้ข่าวว่าได้สามหลังแล้วที่ช่องปืนแต่กำลังปรับปรุงอยู่นะครับทีนี้ผมก็คือในฐานะที่เป็นประธานก็เลยลงมือทำก่อนแล้วลงมือทำก่อนแล้วแต่ยังไม่สำเร็จครับตรงนี้มองอาจารย์นี่ระหว่างขยะกับน้ำเสียอะไรทำยากง่ายกว่ากันผมคิดว่าน้ำเสียเนี่ยโดยเฉพาะในตำบลกบมากมันมีโครงสร้างพื้นฐานจริงๆก็คือกรวดล้างในจุดน้ำเสียเนี่ยมันซึมลงไปในกรวดพื้นฐานตำบลเป็นกรวดล้างครับทั้งเกาะเป็นกรวดล้างทั้งสิ้นนะครับเป็นกรวดล้างเป็นกรวดทรายล้างนะตรงนั้นมันจะกรองไปเองไม่เป็นไรตรงนั้นเฉพาะในพื้นที่ตำบลกบมากนะครับพื้นที่ตำบลกบมากและตำบลกบนางคำบางส่วนแล้วก็ขยะว่าเป็นตัวการผมเห็นที่อบต.ก่อหมากเขียนไว้ใกล้ๆอบต.ห้ามทิ้งขยะปรับ 1,000 บาทแต่นั้นอบต.ไม่จัดที่ที่นี่เขาไม่เคยปรับใครเลยมั้งตั้งแต่มีประกาศเขียนหลอกไว้ตรงนี้ต้องมองมุมกลับนะครับมองมุมกลับแล้วก็ไปทิ้งที่ไหนล่ะ